มหาภัยจอมพิกรจากวัดเวรุวนารามบ้านไผ่ตำบลบึงนครอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนามว่าเจ้าแม่ธรรมเนียม89นะจ๊ะจะบอกให้ครับสำหรับเจ้าแม่ธรรมเนียมลำนี้ทีนี้ก็ไปสร้างชื่อเสียงที่วัดท่าหลวงพระรามหลวงจังหวัดพิจิตรมาแล้วใช่โดยที่สุภการปานเกิดแล้วก็คุณพ่อบุญยงคดทีหลายตำรวจมีบุญยงคดทีในขณะนั้นเหตุอะไรล่ะจะสร้างชื่อเสียงกับเขาถึงจำไหมครับเรื่องนี้จะทำได้หรือไม่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาที่ก่อนนี้จะไปคู่ปากกันสังของที่พิชัยวันนี้ปีนี้สังของที่พิชัยไม่มีโอกาสลงน้ำเทพลาเลี้ยงการลงไม่ละคู่กับพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมไปเยี่ยมโดยเฉพาะพี่น้องตลอดร้อยเกินร้อยเกินร้อยเลยละร้อยเอ็ดเทพนารายณ์ครั้งก่อนๆหลายปีมาแล้วที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนจังหวัดอุบลราชธานีคนที่เชิญไปก็คือผมนี่แหละเอาละไปแข่งที่สนามบ้านช่างง้อในตอนนั้นลุงไปน้ำปูนตอนล่าจากการเล่นของท่านผู้ใหญ่เชียงยืนน้ำคันถูกไหมว่าท่านเกษียณราชการไปแล้วขันตัวเองไปเป็นหมอพรางแล้วหมอเป็นโปรโมเตอร์มวยซะด้วยแล้วมาทุกปีเราก็เป็นผู้ใหญ่เชียงยืนที่ถูกเสนอแล้วก็ลูกชายเขาได้ต่อยมวยเก่งด้วยนะต่อยชักเก่งด้วยนะธรรมดาตัวเล็กของจริงถือว่าต่อยเก่งเอาทีวีตั้งแล้วเปิดพอดมาแล้วจะบอกประจุต่อยกันสองรอบรอบสีทายพะโพกันไม่มีการยอมกันแม่ล็อกตาสีแดงเราแม่เทำเตี้ยแปดเจ้าพี่ตาพี่เย็นที่วัดท่าหลวงวัดลาหลวงเจ้าหัวพี่ปีศาจตูนเดือดผมไปที่น้องสาวบ้านไผ่ตะบนบึงตะขอจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะนับดีได้ได้แล้วที่วันนี้ผมมาส่งต่อท่าคนนี้เลยขอบคุณหลายหลายคนขายส่งตามไข่ใหญ่ต้าไข่ใหญ่พี่ตาพี่ตาอันหลังตะพามเลยครับพี่ตาตะพามไปขายส่งตามไปขายเรือยางเอาแล้วเที่ยวมีอีกปีที่มันก็ได้เพลงตะลายบ้านโพแดงในฝั่งชนะครั้งที่แล้ว